สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมเก็บไซกุ้งขึ้นจากทะเลแล้วทะเลขึ้นค่อนข้างจะแรงเช้านี้ครับผมน้ำไหลเชี่ยวด้วยถ้าน้ำไหลเชี่ยวเนี่ยน้ำจะฝังไซดักกุ้งแล้วก็จะยกไม่ขึ้นและจะขาดในรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมลงมาเนี่ยผมเสียไซกุ้งไป4ตัวฝังทรายยกไม่ขึ้นกว่าจะยกขึ้น 6-7 วันขาดหมดละครับผมวันนี้ผมได้ปูดำใหญ่ๆ3ตัว3ตัวนี้ประมาณ2กิโลนะตัวนี้เล็กสุดแต่ดุกว่าเพื่อนตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะฮะแล้วก็ตัวนี้ได้ปูได้แมงดาทะเลอีก4ตัวแมงดาทะเลเดี๋ยวผมจะปล่อยนะ4ตัว1 2 3 4ผมเอาแมงดาทะเลไปปล่อยเลยส่วนปูดำเดี๋ยวเอากลับบ้านผมจะจับหางเพื่อไม่ให้จับเนี่ย4ตัวนะฮะนะใครจะกินแมงดาทะเลมาหาผมเพราะผมไม่กินนะคลื่นแรงอ่ะผมปล่อยลงคลื่นผมไม่ลงไปข้างล่างครับผมนะเธอลงไปได้ผมปล่อยลงไปละแมงดาทะเลเนี่ยเวลาขึ้นวางไข่ขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดนะครับผมแต่ว่าไปเติบโตในทะเลครับผมนะเดี๋ยวผมจะพลิกเรือฟ้ามไว้แล้วผมจะกลับบ้านละนะเอาปูดำไปถวายท่านพ่อท่านแม่นะครับผมนะนั่นนานๆนะอย่าเข้าใกล้ฉันนะฉันจัดการเห็นไหมปูดำเนี่ยกระโดดได้นะนะถ้าใครไม่เคยเห็นเนี่ยเข้าใกล้ๆเนี่ยกระโดดใส่เลยสวัสดีครับ